มาอยุธยาเพราะว่าเราจะมาเที่ยวแบบโลคาร์บอนคนเดียวที่ไม่ได้ไปผิดใจกับเพื่อนๆนี่อ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ยอมมางานบวชพระบอยพระเจมรายการที่มีเจมจิจำผิดแล้วรายการที่ไม่มีเจมจิแล้วทะเลาะกันมึงมีเรื่องอะไรที่แบบว่าขอโหสิจากกูไหมทำไมวะไอ้เป๊กไม่มีอ่ะบอกอ่านให้ดังฟังให้ชัดอ่ะลองอ่านให้ดังให้ชัดสิอะไรวะมึงจะเอากันให้ได้ใช่ไหมไม่ใช่กูไม่เล่นแล้วนะเกมนี้ทุกเทปกูไม่เล่นแล้วนะทำอย่างเงี้ยอะไรวะจบแล้วฮะมึงย่างไปเปิดอ่ะไม่ใช่มอไซค์ไม่แล้วขามึงแข็งแรงเปล่ากูไปปั่นมากี่รอบไม่แต่เป๊กช่วงนี้มันปั่นจักรยานเก่งทุกคนช่วงนี้เป๊กปั่นจักรยานเก่งอยู่แล้วเพื่อนนอกจากปั่นกระแสปั่นนั้นก็เก่งนะปั่นอะไรครับปั่นน้ำแตงโมมาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่อยุธยาหากันทั้งบ้านหากันทั้งเมืองไม่มีใครหัวเราะอยุธยาอยุธยากีบกันหมดไม่มีตามสคริปต์กับกูด้วยพี่เจอกับปางห้ามเล่นมุกปางห้ามเล่นมุกมึงเป็นพระเป็นเจ้าเดี๋ยวเรื่องพระเนี่ยเดี๋ยวรอเพื่อนผมแน่นอนมาอยุธยาเพราะว่าเราจะมาเที่ยวแบบโลคาร์บอนอ่ะมันเป็นยังไงโลแปลว่าอะไรต่ำแล้วคาร์บอนแปลว่าอะไรอ๋อนี่ที่กินตอนท้องเสียป่ะใช่นั่นยาคาร์บอนก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำถูกต้องมาเลยมาแล้วใครจะมาช้าสุดอีกแล้วแอบคิดนะก่อนหน้าผมแอบคิดเพื่อนอะไรเปิดรายการให้เราเลยผมไม่ได้มาส่งมาสายเลยผมไปซื้อบุญกะทิมาให้ทีมงานโอ้เอาไหมเอาตัวรอดเก่งนะเราผมบอกพี่เกมไปแล้วผมแอบคิดว่าพี่บอยมึงเพิ่งศึกมาไปบวชมาเนี่ยวันนี้มึงต้องมาเร็วแน่เลยคิดอย่างนั้นมึงต้องแบบว่าพิจารณาให้ดีมันขึ้นเดือนใหม่แล้วชีวิตทางธรรมมันได้จบไปแล้วแล้วกลับมาสู่ทางโลกเหมือนเดิมแต่ว่าไปจะพูดไปก็แบบอยากจะรู้เหมือนกันเห็นนักข่าวก็ถามคุณเห็นข่าวยังคนเล็กผิดใจกับเพื่อนๆนี่อ๋อใช่ใช่ไม่ยอมมางานบวชพระบอยพระเจมแบบมาเป็นแบบเขามาเป็นบัตรไม่มาทำไมอ่ะทำงานไม่ว่างเล่นมาบอกวันแบบสมมติวันที่1เงี้ยมาบอกวันที่28เลยเขาไม่อยากให้ใครรู้อเล็กกูบวชต้อง20วันกูบวชผมไม่ว่างเลยไงขนาดไม่เจอต้องนานแพ้ผมหมอหรืออะไรต่อยมีน้องพอดีแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยอ๋อพอน้องมาแก่เลยเอายินดีด้วยพี่ผมยังไม่ได้ยินดีกับพี่เลยโอ้ยไอ้เกสเดินมาได้ตั้งแต่แรกเลยไอ้เกสคุณพ่อมือใหม่คอมมีแดดดี้แล้วคุณผู้ชมไอ้ที่เราต้องพูดอ่ะมึงเข้าใจป่ะว่าเขาต้องพูดอ่ะจริงมีแค่เนี้ยมึงต้องยินดีใจดีใจคอมมีแดดดี้แมนแดดดี้โบ้ที่ทำกับหมอนี่โลคาร์บอนป่ะนี่กับเขาตะกี้เขาตะกี้เลยเรามาเที่ยวโลคาร์บอนกันเที่ยวแบบรักโลกความจริงแล้วผมเป็นคนเลือกโลเคชั่นนี้นะเพราะว่านี่ผมเพิ่งบวชออกมาไงผมรู้สึกว่าเฮ้ยใจผมเนี่ยใกล้ชิดกับวัดมากขึ้นไม่งั้นผมว่าจริงเลยไม่มึงยังไม่เคยบวชยังไงใช่ไหมพุทธศาสนาเกิดที่ชมพูทวีปเล็กใครก็รู้อันนี้เดือนใหม่แล้วไม่มีใครเชื่อมึงแล้วอันนี้เดือนใหม่แล้ววิสาขบูชาก็คือวันที่เราพูดแล้วโอ้ยกูอยากวัดกับมึงมากเลยตอนนี้หลังจากนั้นเขาเป็นทิศแล้วเนี่ยรู้สึกว่าฉันจะคือจริงแล้วเขาจะมีจักรยานให้เช่าจะเปิดตี้สกูตเตอร์กันแล้วจะได้ไปไหว้พระเก้าวัดเราล้ำกันหน่อยพวกเราขนสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาจากกรุงเทพถูกต้องเราจะชมเมืองด้วยโลคาร์บอนไงเพราะเราจะขี่สกูตเตอร์กันเบาๆใช่และที่สำคัญคือตอนนี้สกูตเตอร์มี3คันใครมาช้าสุดได้ปั่นจักรยานยินดีด้วยครับตอนที่มึงไม่มาเขาโหวตกันแล้ว3 ใน 4ใครว่าให้พี่เป๊กปั่นยกมือผมโหวตนะเข้าใจเปล่าเตรียมถุงผ้าเตรียมกระบอกน้ำเตรียมอะไรนี่อยู่บนรถเดี๋ยวมาอะไรอ่ะการ์ดที่1เนื่องจากนะเหมือนเลี้ยงเราต้องการเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับรบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนั่นก็คือการเที่ยวแบบโลคาร์บอนนั่นเองครับลดการใช้พลังงานลดการสร้างมลภาวะจากการเดินทางวันนี้นะครับให้ทุกคนนะครับขับสกูตเตอร์นะเที่ยวแบบว่าวัดนะครับรอบๆอยุธยากันเลยนะครับผมพร้อมไหว้พระทำบุญได้เลยเพราะมิชชั่นวันนี้คือต้องพึ่งอะไรครับที่อยู่ที่ก้นขี้เนื้อดวงครับผมอ๋อมาในทางก้นเป็นดวงกากเจ้าที่ผมที่ไปอาบแม่ลิ้นสีดวงเหรออ๋อลิ้นสีดวงปะโถเอ้ยไปเอาเป็นนู้นเคยมาถ่ายละครนะ แต่ว่าตอนที่ผมอะบวชเป็นพระผมตั้งมั่นตั้งจิตมาที่นี่ทุกวันอ๋ออย่ามาไหว้พระมาคาเฟ่อาเป็กรู้ไหมว่าไฮไลท์ของที่นี่คืออะไรรู้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนก่อนวัดมหาธาตุที่นี่ก็คือวัดมหาธาตุที่นี่วัดมหาธาตุฉะนั้นทุกคนต้องรู้คืออะไรวัดมหาธาตุคือต้นไม้นะครับและกับเศียรของพระพุทธรูปเฮ้ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยที่นี่ก็คือเป็นวัดนะครับโบราณที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอยุธยาเนี่ยมีประวัติศาสตร์มาแบบนานหลายร้อยปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศียรพระนะครับที่ต้นไม้เนี่ยเติบโตแล้วก็บอกว่าปกคลุมเศียรพระไว้นั่งทับโนนี่คือเศียรพระพุทธรูปหินทรายเหลือแต่ส่วนเศียรนะฮะสำหรับองค์พระนั้นหายไปอันนี้มึงรู้อ่างตรงนี้ฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเป็นจุดที่ว่าห้ามยืนนะครับเพราะว่าจะเป็นการยืนเหนือกับเศียรพระไม่ดีเฮ้ยบอยมึงรู้อ่านนี่เขาบอกว่าเพื่อแสดงความเคารพกรุณาอย่ายืนเหนือเศียรพระพุทธรูปครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะนำกราบนะครับในฐานะที่ผมแบบว่าเพิ่งเป็นทิศได้ครับได้ก็คือเวลากราบนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะเกมคัดใหม่เป็นทิศ5 4 3 2เอาเข้าใหม่ครับฟังผมให้ดีนะครับผมการเป็นแบบว่าพุทธศาสนิกชนถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องกราบพระอย่างถูกต้องอันนี้เวลาด้วยเพิ่งศึกถูกต้องครับผมดีนะที่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยแม่ผมไม่ตั้งชื่อให้ว่าชู่ทำไมครับไม่งั้นตอนที่ผมเป็นทิชชู่ว้าที่ถูกต้องทำไงครับอัญชลีวันทาอภิวาทครับผมลิซ่าขึ้นมาเรามาเช็คอินตามลิซ่ากันดีกว่าครับผมนี่ไฮโลลิซ่านี่พี่ไม่เหมือนเขามีถือมือถือด้วยมึงไม่เหมือนลิซ่าเลยไม่ได้แล้วไอ้เกสมึงหันกลับมาซ้ายเยี่ยมแล้ววันนี้นะครับเราก็มาตามหานะครับน้องๆที่จะมาร่วมรายการกับพวกเราทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับผมก็เรากำลังคิดแล้วว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยจะต้องใส่หมวกนะครับผมสีขาวนะแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยก็จะต้องแบบว่ามีกางเกงสีเขียวด้วยบอกซิว่านี่รายการอะไรรายการนี้มีเจมจิเขาจำคนเดียวที่ไม่ได้มาจำผิดแล้วรายการนี้ไม่มีเจมจิแล้วทะเลาะกันฝากคนดีที่ไหนด้วยนะฝากคนดีที่ไหนด้วยขอบคุณครับอันนี้เอาพูดถึงอเล็กแต่มองไอ้นี่อันนี้ไอ้เป๊กใช่นี่พี่เป๊กเองนี่อเล็กอยู่นี่เขามองผมมึงอ๋อไม่ดึงดูสายตาเป๊กนำคนแบบเบ้าทำอะไรก็ได้แต่เบ้าจริงก็ดีก็เลยหลงติดตรงนี้ใส่กับทัศนคติของมึงเป็นจริงเป็นจังแต่ผมมีความคิดที่ดีสถานีต่อไปครับผมวัดราชบูรณะนะครับผมแต่ก่อนไปให้คนที่อยู่ทางขวาของคนที่ถือการ์ดอยู่ตอนนี้ครับผมออกมาสารภาพบาปกับเพื่อนคนละ1เรื่องเคยคิดอะไรที่ไม่ดีกับเพื่อนๆหรือว่าเคยโกหกอะไรเพื่อนๆทำอะไรไม่ดีกับเพื่อนๆไว้ในกลุ่มนี้นี่คือผมกำลังคิดถึงความจริงที่ผ่านมาเลยนะไม่เคยเลยว่ะบาปในชีวิตบาปในชีวิตที่ตีแม่ตีพ่อที่ตีแม่ตีพ่อไอเล็กเตะหมาก็พอกันรู้เตะหมาก็พอโหดแล้วไม่มีอะไรมากเลยเอาจริงเป็นแค่เรื่องของการใช้คำว่านินทานินทาว่ากล่าวแต่ว่าจริงใจเช่นตอนนั้นน่ะที่ไอ้เป๊กมันอัดคลิปอะที่ร้านอาหารน่ะแล้วบอกว่าโทรไปด่ามันใช่เมื่อกี้กูไม่โทรไปคุยกับมันมาโทรเคลียร์กับเป๊กมาแล้วเล่าให้ฟังแล้วปุ๊บผมก็คุยกับเป๊กก็เลยเราก็เลยคุยกันไงมีจังหวะที่มึงขึ้นด้วยคุณสัมผัสได้เจ๊เก่งไม่เข้าใจกูสุดท้ายแล้วก็ผมมานั่งทำความเข้าใจเป๊กกับเราเนี่ยความคิดก็คนละแบบเป๊กก็อาจจะเป็นคนสนุกในการถ่ายทำอะไรแบบนี้เราก็เข้าใจเขาเรื่องไม่ได้เลยแต่ดูแล้วอ่ะคุณเป๊กอ่ะเหมือนเป็นคนที่มีเรื่องราวของคนอื่นค่อนข้างมากมายดูเหมือนจะมีเรื่องกับหลายๆคนเหมือนกับว่าใช่เหมือนกับมีปัญหาใครหลายคนเป็นที่รักของเพื่อนแต่คือคุณเป๊กเนี่ยขออนุญาตเล่านิดนึงก่อนที่ผมจะแบบว่าเดินทางเข้าสู่ทางธรรมติดต่อไปหาคนที่เราเคยแบบว่าทำไม่ดีไว้เพื่อเป็นการขออโหสิให้ไม่มีเรื่องติดค้างใจกันแต่มึงอ่ะน่าจะเป็นมนุษย์คนเดียวในโลกเลยที่โทรไปทวงให้คนที่กำลังจะบวชเนี่ยขอโทษอ่ะแบบไอ้บอยมึงมีเรื่องอะไรที่แบบว่าขอโหสิจากกูไหมทำไมวะไอ้เป๊กไม่มีอ่ะบอกไอ้บอยมึงแบบเขินแหละ เอาจริงๆคือกูพยายามให้มึงได้บุญนะอยู่ดีๆเพราะอะไรรู้ว่าอันนี้คือเรื่องบังเอิญคือเมียคือจะให้เหมือนแบบดอกไม้สั่งมาเต็มบ้านเลยแล้วก็คือมาไหว้พระทุกจุดเลยในบ้านก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้กำลังดีรู้สึกดีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบอยสิ่งที่เราเคยทำอะไรมาใจที่มันข้างทิฐิเราอย่างเฮ้ยมันใจมึงแบบค่อนข้างบริสุทธิ์อาจจะทำไม่ดีกับเพื่อนจริงๆอยากจะมีอะไรบอกมานี่คือแต่ว่าสิ่งที่มึงทำออกมาคือกูรู้สึกว่ามึงแค่ต้องการให้กูขอโทษอะแบบประมาณว่ามึงมีเรื่องอะไรจะขอโทษอะไรประมาณนี้ป้าย้ายไปที่อื่นต่อดีกว่าไปแล้วเราอยู่กันที่วัดราชบูรณะนะเฮ้ยลิซ่าแม่ลิซ่าเป็นคุณแม่น้องอ้าอันนี้เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไงน้องลิซ่าแบบมาเที่ยววัดที่อยุธยาแบบถ่ายรูปปุ๊บเช็คอินโอ้โหก็ทำให้คนไทยทั่วประเทศนะแล้วก็ทั่วโลกด้วยผมเชื่อว่ามีคนไทยอีกแบบว่าหลายล้านคนเลยที่แบบเอาคนกรุงเทพก็ได้ว่าไม่รู้ว่าแบบมีที่สวยๆอยู่ใกล้ๆใช่แค่ขับรถชั่วโมงเดียวสวยแต่ถ้านั่นแค่ถ่ายรูปแต่ถ้าคุณรู้เรื่องราวเห็นป่ะเล่าสิเจ้าสามพระยายังไงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 7เป็นถูกความจำในรูปที่3กษัตริย์คนที่6ชื่อพระนครินทร์พี่น้องชื่ออะไรพี่น้องมีพี่2คนองค์โตชื่ออ้ายองค์กลางชื่อยี่แล้วเขามาลบกันด้านหน้านี้องค์นึงอยู่ฝั่งนู้นองค์นึงอยู่ฝั่งนี้พอไฟเขียวปุ๊บไอ้เฮ้ยอุ้ยจำดีเดียวว่าลุกแต่ว่าน้องผมเขาเก่งคณิตเก่งวิชาสร้างปีอะไร1967จนมาถึงเนี่ยผ่านมากี่ปีแล้ว599โอ้ยคนลุกเป็นไงแต่นี่ที่พูดเมื่อกี้เป็นข้อมูลจริงนะครับข้อมูลจริงได้แต่ข้างในพระปางเนี่ยเขาเป็นกุเก็บทองเก่าและบัตรเก่าและสมบัติหายไปไหนหมดตอนนี้บางส่วนไปอยู่ที่ร้านเจ๊กุ้งไม่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ด้วยแต่ว่าพิพิธภัณฑ์มันปิดอยู่แถวนี้โอ้สวยมากอันนี้รู้สึกแบบเข้าใจแล้วอันนี้คำว่าสะพึงเป็นอย่างนี้เลยสวยจริงคำว่าสะพึงเคยมาเลยจริงอุ้ยมีคนเข้าเฟรมอ่ะไม่ชอบเลย1 2 3เขาห้ามใช่เปล่าห้ามเหยียบธรณีประตูฮะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พี่ทำไงเฮ้ยเขาบอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยสามัญชนจะเข้าประตูข้างนะครับผมแต่ว่าไอ้พวกนิสัยไพร่ๆเนี่ยมันจะกระโดดเข้าประตูตาการ์ดใบที่3ครับผมจุดนี้มีแต่คนดวงดีไม่มีใครโดนทำโทษโปรดเดินทางต่อไปการ์ดที่3ยังวังช้างอยุธยาแลพะเนียดไม่ให้เดินเที่ยวเราหรอกพะเนียดนี่คือเป็นแกงชนิดหนึ่งคล้ายๆพะแนงใช่จะเป็นเวิร์บช่อง2แต่ใส่มะเขือยาวไปหน่อยพะแนงพะเนียดใช่ถ้าเกิดเป็นอนาคตล่ะพะโลตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พะเนียดช้างที่เรามาวันนี้เนี่ยเพราะว่าเรามาตามหาแรงบันดาลใจให้กับคุณเป๊กนี่เผื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจก็เคยเห็นของนายมันแบบเอาเป็นการเติบโตของผมแล้วอยู่ข้างในช้างก็ช้างน้อยอย่าไปใกล้วุ้นทำไมเดี๋ยวเจ็บทำไมวะมีอ้อยเจ็บอ้อยระวังการ์ดที่4ดูอึ้งทำมาวันนี้จงมีวันนี้จุดนี้ไม่มีใครโดนทำโทษอีกแล้วทำไมไม่มีเลยอยากโดนทำโทษอ่ะดูดิได้โปรดให้อาหารช้างก่อนไปร้านโรตีสายไหมโอเคเดี๋ยววันนี้มันเรามาเที่ยวกันเที่ยวแบบโลคาบอนนี่ผมเคยมาดีน่ารักและช้างอยู่ที่ไหนข้างในใกล้ค่ะเฮ้ยอย่าไปใกล้ทำไมมีอะไรกันเดี๋ยวมันจีบอ้อยไปโอ้อ้อยเราเอาไปทางรถเลยไหมคนละคันไปคนละคันเท่ป่ะได้จะมาแบบทำเป็นสแกนอะไรเงินสดเท่านั้นที่โอ้ย100 คนเท่านั้นที่นับ everything เหรอเสียงนกได้ทั้งสองมันร้องไงนะเสียงอะไรวะเสียงนกจุงมันควิดจอกควิดพวกมันก็อยู่ด้วยกันจริงอันนี้กินได้ทั้งซองเป็นสมุนไพรซองทำจากฟางข้าวไม่ต้องแกะซองก่อนด้วยไปเราไปหาอาหารช้างกันครับเรามาถึงจุดนี่ก็มีถ่ายรูปนะครับผม ถ้าอยากพาลูกหลานนะครับมาแค่คนละ50 บาทก็คนละ50 บาทเองนะครับผมอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนเขาก็จะเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาหารกับน้องช้างครับผมน่ารักโคตรเลยอ่ะเป็นไงน่ารักไหมนี่คือแบบช้างคือแสนรู้มากเลยบอยเราทำตัวให้แสนรู้เหมือนช้างหน่อยสิฮะอ้าวยกขายกแขนโชว์งวงโชว์งวงจุดวางช้างแลพเนียดตรงนี้คือเราเป็นเหมือนแบบเนี่ยมาให้อาหารช้างเพราะจริงๆแล้ว Travel with Care อ่ะมาดูแลช้างมาดูแลน้องเขาให้อาหารกันแค่นี้ว่าเป็นจุดอนุรักษ์ช้างจริงช้างอังกฤษเวลาคำวันนี้ Travel แปลว่าอะไรครับผม Travel คือเที่ยวไงอ๋อ with ถูก with คือยกขึ้นมายกแคร์คือแป้งอ๋อแปลว่าเที่ยวยกแป้งไร้สาระที่สุดเลย Travel with Care คือเราจะดูแลน้องช้างเนี่ยอย่างดีโดยที่การแล้วก็เอามาให้อาหารเนี่ยมาที่นี่เพราะว่าทททเนี่ยเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เหมือนกันเนาะแล้วก็ส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์ด้วยนะให้มันท่องเที่ยวกันใช่แล้วอันนี้คืออยุธยาเนี่ยใกล้กรุงเทพมากเดี๋ยวเราจะไปหลายที่เลยเช่นโรตีสายไหมโอ้โหของดีๆมันต้องมีหิวแล้วเห็นช้างก็เลยอยากกินบ้างปรุงอาหารให้ช้างไปแล้วปรุงอาหารตัวเองดีกว่าข้าวเราจะไปกินของหวานบ้างไปครับไปที่ร้านโรตีอบิดีนรู้อ่ะของดีรู้ดิเขาเป็นมิชลินไกด์ปี2565ไงอ๋อไปไม่งั้นไปคนดีสายใหม่ดีกว่าเดี๋ยวก็คือถ้าง่ายๆก็คือโรตีหน้าโรงพยาบาลนั่นเองแต่ว่ามันมีเหตุผลนะว่าทำไมร้านนี้เขาถึงตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลทำไมครับอย่าเล่นเลยวะไปอะไรวะของหมดอาจจะนอนน้อยไม่เขาตื่นเช้ามาเขาจะไปบิณฑบาตอยู่เลยเพื่อนผมอ่ะไปวันนี้นะฮะเราแวะมาที่ร้านโรตีสายไหมใช่ร้านนี้โรงพยาบาลเขาบอกว่าเปิดมามากกว่า70ปีพี่จริงป่ะครับเราจะคุยกับพี่เขาไม่น่าเชื่อนี่เกสบรินทอนมาขอคุยพี่ไม่คุยไม่คุยบอกมากินร้านนี้เพราะว่าเป็นมิชลินจริงๆที่มิชลินปิดปูมองที่ทททเขาให้การสนับสนุนอยู่แนะนำอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้นะครับให้พี่เขาทำให้กินแบบว่ากับมือเลยครับผมเร็วๆแดกเร็วๆพี่เขาถือนะเฮ้ยอร่อยมากเลยพี่พี่เขาบอกยางจ้าเล่นเลยเป็นไงแป้งนุ่มรสเป็นไหมอันนี้คือแบบสายไหมกำลังพอดีใช่ไหมครับอันนี้ไม่มากไม่น้อยเกินไปเอาแป้งเปล่าได้ค่ะเอาเลยพี่บอยหูกำลังอุ่นๆเลยอเล็กกินแป้งเปล่าเลยเหรอเทสเพราะแป้งเขาทำใหม่อ๋อไหมที่นี่จะหวานมันพี่เขาบอกอาจจะไม่หวานแหลมเนาะอร่อยเหมือนมันหวานแล้วมันแหลมอะถ้าหวานทุ้งว่ะเวลากินเข้าไปถึงมันขาดแล้วเราก็พับแล้วเอามากินต่อเพราะจะได้ลดคาร์บอนเฮ้ยการกินเหลือหรือฟู้ดเวสเนี่ยก็คือเป็นการสร้างคาร์บอนเพิ่มไม่แต่ชอบมากเพราะว่าแป้งเขาแบบมันเต็มปากเต็มคำอ่ะมันไม่ใช่แป้งแผ่นเล็กๆอ่ะเป็นแป้งแผ่นใหญ่ๆทำไมอ่ะไม่มีอะไรผมกินอ่ะทำไมอ่ะได้ที่การที่เราได้มากินอาหารท้องถิ่นแบบเนี้ยมันเป็นการลดคาร์บอนด้วยนะถามว่าลดยังไงก็เพราะว่าเขาใช้แบบพวกวัตถุดิบจากท้องถิ่นอยู่แล้วไม่ต้องมีการขนส่งไกลๆเป็นการลดจำนวนคาร์บอนได้มันเป็นเอกลักษณ์อ่ะของพื้นที่ด้วยอ่ะเราตีสายไหมต้องซื้ออยุธยาผมว่าเจ๋งนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ่านทางอาหารใช่ผ่านทางอาหารแล้วก็คือเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหวานไม่กินข้าวสันดานไพ่อ๋อไหนๆนานๆลองทำโนซีแล้วพาไปแบบกินหรูอยู่แพงดูดีดีกว่าที่ไหนศาลาอยุธยาไปดิผมซื้อแล้วผมอุ่นไปแล้วผมเอาด้วยขอใส่เต็มถุงผ้าไปเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ศาลาไหนศาลาอยุธยาค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากนี่คือใครจะได้มาพักตรงนี้แล้วมองพระปรางเนี่ยสวยมากจิมน้ำด้วยบรรยากาศชิลมาก คนดีที่อยุธยาเรามีเกมมันเล่นหน่อยดีกว่าการไปที่6จากระหว่างทางการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนในวันนี้เราก็ไปตี้สกูตเตอร์กันมาคุณสังเกตเห็นอะไรบ้างจงตอบคำถามใครตอบถูกเยอะสุดมีสิทธิ์เปิดการ์ดมิชชั่นสุดท้ายคำถามมีอยู่ว่าข้อ 1 เสียรพระพุทธรูปปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่อยู่ที่วัดอะไรเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยวัดมหาธาตุเฮ้ยวัดนั้นเยอะข้อ 2 พร้อมไหมพร้อมจากวัดมหาธาตุไปยังวัดราชบูรณะมีระยะทางเท่าไหร่300 เมตรเฮ้ยพี่เบกได้โอเคเชี่ยพศเพื่อนสาวเอายากๆโหนี่เหมือนแบบเกมเด็กอนุบาลเลยว้ายเด็กอนุบาลข้อต่อมาวิวสวยงามอยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยวัดอะไรใช่ป่ะวัดอะไรเฮ้ยรู้เหรอรู้ได้ไงวัดพระปาง3 ยอดโคนมั่วเลยพระปาง3 ยอดอยู่ลพบุรีเฮ้ยโคตรโกงมีคำใบ้ป่ะใบ้อะตอบครับผมไหนอะวัดพุทธไทยสวรรค์ครับถูกต้องสนุกคะแนนหน่อยดิตอนนี้มีคะแนนผมมี1ผมมี2 0 0ได้วิวหรืออะไรวะเอ้ยทิศอะไรนะทิศเรารอดโดนทั้ง2 คนไอ้ฉันคำถามมามีอันนี้คืออะไรเป็นเขาสู้กันหรือว่าให้พี่เข้าไปอ๋อบทลงโทษผมอ่านได้ขออ่านได้ครับได้การ์ดที่7อ่านให้ดังฟังให้ชัดลองอ่านให้ดังฟังให้ชัดสิอะไรวะคืออะไรลองอ่านสิลองดูสิคุณมึงหยิบคนแรกอะใครหยิบคนแรกเป๊กอ่านให้อันนี้ขออ่านก็คือสุดท้ายนะพี่โดนเพราะพี่เป็นคนเปิดการ์ดพี่ไม่ได้คนเปิดการ์ดนี้ได้คือคนดวงซวยเนี่ยมึงจะเอากันให้ได้ใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่เล่นแล้วนะเกมนี้ทุกเทปผมไม่เล่นแล้วนะทำอย่างเงี้ยคนที่เปิดการ์ดนี้ได้คือคนดวงซวยแต่ยังมีโอกาสรอดถ้าคุณมีสติพอคุณจะต้องหลบฝาหม้อจากเพื่อนที่เพื่อนตีให้ได้ขอให้พระคุ้มครองสาธุเอางี้โหวตกูขออ่านนี้ก่อนไม่งั้นอ่ะเมื่อกี้บอกว่าใครตอบถูกเยอะสุดมีสิทธิ์เปิดการ์ดมิชชั่นสุดท้ายก็ได้ตอบเยอะสุดไงกูเข้าใจแต่เมื่อกี้คนชนะคือคนดวงซวยเอางี้ได้ลองซ้อมก่อนไหมล่ะงั้นเป็นเขาเล่นกันงี้มันแบบปึ๊ดนี้พี่ต้องหลบขึ้นหลบลงให้ได้ตายอ่ะพี่ไม่เป็นเลยนะเนี่ยดูนะอะไรอย่างงี้ไม่เจ็บเตียวเบาไปเลิก5 ทีได้อะไรวะจบแล้วครับมึงย่างไปเปิดอ่ะสักหน่อยสร้างคอนเทนต์ก่อนสร้างคอนเทนต์เอางี้เพิ่มกติกาไปเลยถ้าพี่หลบได้หมดอ่ะพี่ได้เอาคืนไอ้คนที่ตีพี่1แล้วตรงนี้ถ้ามึงกดตีนกูก็ได้เร็วดิ1 2 3เจ็บป่าวเป๊กเจ็บป่าวได้ผมไม่รับเป็นจังหวะเลยผมจะไม่แกล้งพี่ไว้ใจบน 2 ทับแค่นี้เองเปล่าอย่างเงี้ย1 2 ทับผมหลับตาด้วยแล้วนับพร้อมกันพร้อมไว้ใจ1 2 3 1 2 3 4ได้ 1 2 3 1 2โอ้ยเก่งมากอ่ะเยี่ยมไม่จริงใจเลยเป็นเด็กไม่ได้ขอแล้วต้องลอกกูเล่นมึงเองได้มึงเป็นคนตีใช่ไหมแต่มึงต้องปิดตานะได้เชื่อใจกันเอาให้ฮากูให้มึง15 ทีเลยอันนี้ตลกเลยถ้าจะให้โดนทางท้ายจะได้ฮาแรกๆยังไม่โดนโอเคไม่โดนก่อนหลับตานะมึงห้ามโกงนะ15 ทีนะอย่างนั้นกูอยู่นี่นะ1 2 3ไปเชี่ยกูรู้อยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้โกรธจะขึ้นจริงปะใครจะขึ้นจริงเฮ้ยแต่กูว่าเมื่อกี้มันตลกสายตาเป็นคนเป็นพระแล้วยังโกงอ่ะเมื่อกี้ขึ้นได้แต่ไม่ได้ขึ้นแต่เมื่อกี้มีอย่างเดียวที่ลงฮะเสียงมึงได้ ก็แค่หยิบการ์ดไปเปิดแล้วอะเริ่มไปเปิดหยิบไปอ่านแล้วอะก็ยังไม่ยอมไม่ได้ขึ้นเพื่อนกันอยู่แล้วมึงมิตรภาพเราดิกูชอบโมเมนต์นี้มิตรภาพโลคาร์บอนเป็นโปรเลเวอร์ก็สนุกสนานกันไปวันนี้เราก็มาท่องเที่ยวกันในอยุธยานะครับผมว่ามาเที่ยวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะได้มาขี่สกูตเตอร์มาขี่จักรยานแบบว่าเที่ยวรอบๆแถวๆอยุธยานะครับเพราะมันได้เสพธรรมชาติจริงๆเหมือนกับเห็นรอบข้างมากขึ้นพอเราแบบมันไม่เห็นแค่รอบข้างมันเห็นถึงโลกจริงนี่คือการเที่ยวอย่างรับผิดชอบคิดถึงโลกขึ้นบ้างถ้าเริ่มรู้สึกว่าเราจะไม่ใช้พลาสติกนะเห็นไหมสังเกตดูวันนี้เราสะพายถุงผ้ามาคนละถูกต้องอันนี้เราแบบจริงนะเห็นว่าเปิดในถุงผ้าข้างในจะมีกระบอกน้ำที่เราเตรียมมาด้วยคือแบบเราก็จะพยายามที่จะแบบเลี่ยงการใช้พลาสติกให้มากที่สุดใช่แล้วก็จะไม่ใช้เลยอย่างนี้ดีกว่าว่าเที่ยวเพื่อโลกขึ้นรับผิดชอบกับโลกขึ้นบ้างเราก็เฮ้ยแฮปปี้นะถูกต้องซึ่งถ้าเกิดมาเที่ยวอย่างเงี้ยเราสามารถวัดได้ด้วยนะใช่มันมีแอปตอนนี้มันมีแอปที่แบบสามารถวัดคาร์บอนที่เราใช้ไปต่อปีได้สำหรับการเดินทางครับผมแอปมีชื่อว่า Carbon Footprint Calculator มันสามารถวัดได้เลยว่าการเดินทางของเราอ่ะแต่ละปีเนี่ยใช้คาร์บอนไปเท่าไหร่มันลดคาร์บอนไปกี่ตันต่อปีใช้ดูลองใช้ดูผมว่าการเที่ยวแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าใส่ใจสักนิดนึงอ่ะใส่ใจการท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสักนิดนึงอ่ะนอกจากลดคาร์บอนได้แล้วเนี่ยลดค่าใช้จ่ายด้วยอันนี้สำคัญมากเฮ้ยอะไรครับผมมันคืออะไรผมต้องเล่นกับคุณแล้วครับแอปวัดความโกรธของคุณแอปวัดความโกรธของคุณเป๊กเป๊กเป็นแองกี้แคลคูลเลเตอร์กูจะขึ้นจริงแล้วเนี่ยเป๊ะเป๊ะเราก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าอยุธยาเนี่ยก็ไม่ได้มีว่ามีแค่วัดอย่างเดียวนะมันมีสถานที่อย่างอื่นให้ไปเที่ยวกันเยอะแยะโดยที่คาเฟ่อยุธยาเยอะมากนะครับใกล้กรุงเทพมากเลยชั่วโมงเดียวเองถูกต้องของดีของเด็ดของกินอะไรบ้างของกินก็เยอะนี่กุ้งอย่างนั้นกุ้งเผาโรตีสายใหม่เนี่ยนะปลาแม่น้ำต่างๆของดีๆถ่ายรูปได้แบบมาเช็คอินได้เหมือนอย่างน้องลิซ่าเห็นไหมอันนี้เราแบบเขาถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแบบเมืองไทยจริงๆนะวัดต่างๆหรือเมืองเก่าต่างๆเขามีอายุเป็นแบบ 600-700-800 ปีแล้วอ่ะแล้วสมัยที่เขาบอกว่าห้ามแตะก็คืออย่าแตะต้องช่วยกันรักษานะครับผมตรงแถวรอบวัดตรงอยุธยาเนี่ยเขามีบริการนะสำหรับจักรยานให้มาเช่าปั่นกันนะครับเมื่อกี้ผมปั่นจักรยานยาวมากจะบอกว่ามีทางสำหรับปั่นจักรยานโดยเฉพาะเลยใช่ขนาดวงเวียนยังมีอ่ะก็อย่าลืมมาเที่ยวที่อยุธยาแล้วกันนะทั้งกุ้งเผาอร่อยมีของกินดีๆที่พักชิวๆริมน้ำสวยๆเยอะแยะมากมายเลยฉะนั้นก็เนี่ยแบบที่เราบอกจำไว้ว่า more travel less carbon ครับยังไงช่วยนิดนึงครับวันนี้พวกเราคนนี้ไหนลาไปก่อนเจอข้างหน้าว่าจะไปไหนคอยติดตามแล้วกันครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไลค์ Subscribe กันด้วยนะ